แม่ศรัทธาญาติโยมอีปอยแม่นะคนอบลมนี่เนาะมันมีอยู่น้อยนะแต่ว่ากระแสสังคมอะไรต่างๆตีมันถาโถมไปหาละเอ็กละออนตอนเต็นเยาวชนทั้งหลายมันมีนักนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเฮาจะต้องทำใจให้มันนักแน่นแล้วทีนี้ก็ตักเตือนแนะนำบอกกล่าวสอนลูกหลานของเฮาเด้อนะถ้าบ่อันแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะสังคมไทยของเฮาพี่น้องก็จะซึมส่วนไปในที่สุดศรัทธาญาติโยมโอ้กราบนมัสการท่านอาจารย์ครูบาอริยชาติอริยจิตโตติเข้ามาเฮือกำลังใจนะครับเนออนุโมทนาบุญครับผมอันนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเฮาจะต้องมาช่วยกันดูแลลูกหลานของเฮาไม่ใช่ว่าเฮือลูกเต้าเราหลานของเฮานั่นอยู่กับโทรศัพท์นะบางคนเอาโทรศัพท์เฮือมันไปเตอะปะเป็นยังเดี๋ยวมันถึงดักปากอ่ะอันนี้ก็คือคุณกําลังเริ่มต้นที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกของคุณหลานของคุณนั้นเป็นคนติบดีแล้วนะพ่อแม่ดีๆจะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ลูกอันนี้เวลากินข้าวนะลูกเนออันนี้เวลาไปโรงเรียนนะอันนี้เวลานอนอันนี้เวลาเล่นต้องรู้จักแยกแยะแบ่งแยกแยะเวลาเฮือไหลกระอ่อนอย่างชัดเจนมาใจว่าโนกะเนี่ยกะการกะงานเสร็จเรียบร้อยปล่อยเฮือลูกเต้าเข้าปันอยู่กับโทรศัพท์มือถือหันคนเดียวบ่ฮั่วมันจะกบไปพออันหยังพ่องเอ๋ยศรัทธาอย่าชมดีบดีอันหยังยังได้บ่ฮั่วอย่าแต่อย่างที่อาตมาภาพว่าเอาไว้นั่นแหละธรรมชาติของชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายมนุษย์ทุกคนน่ะมักจะไหลไปสู่ที่ต่ำเอ๋ยศรัทธาอย่าชมเพราะฉะนั้นนะเฮามีลูกเต้าเหล่าหลานเฮาจะต้องดูแลให้มันดีที่สุดแบ่งเวลาให้เขาเขาจะโกจะเครียดก็จ้างมันเขาก็จะต้องใช้ระบบไม้แท้เหมือนสมัยตะก่อนเข้าแม้กำกับโดยแอบห้องจะไปใจดีจะไปใจอ่อนนะเข้าใจดีเข้าใจอ่อนบัดเดียวนี้สถาญาติโยมปนเขาจะกินแหน่งวันแน่วันตราพุ่นนะเนี่ยอันนี้มันก็จะส่งผลกระทบอะสถาญาติโยมส่งผลกระทบจะได้นี่ถ้ามันใหญ่มาแล้วต่อมันบ่ฮู้จักคุณจักคุณจักคุณจักบุญปอกคุณแม่คำนี้นะนะบาสนที่ห้าใหญ่มาถึงวันนี้ห้าใหญ่มาได้กับเกมอีโลเฮาห้าใหญ่ห้าใหญ่มาได้กับโทรศัพท์อีโลนะมันจะเอาโทรศัพท์นั่นน่ะเป็นปอเป็นแม่มันแฮสถาญาติโยมเป็นอย่างเอโลนะเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานทางด้านจิตใจของละอ่อนคนนั้นมันก็จะน้อยเมื่อมันมีน้อยศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายมันก็จะเกิดปัญหาสร้างปัญหาคือกับครอบครัวของท่านนั่นแหละอย่างที่ถ้าธรรมเทศนาเปิ่นเตดไปเนี่ยเนาะเปิ่นว่าโอ้นะพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9นะแต่ว่าลูกเต้าบ่สามารถจะเลี้ยงลูกได้จะเลี้ยงป่อเลี้ยงแม่ได้ฮะมันก็เกิดปัญหาปัญหานี้เกิดจากไผอ่ะก็เกิดจากป่อจากแม่จากคนเฒ่าคนแก่ที่บ่อบรมบ่มนิสัยตั้งแต่แรกเก่านะอาตมาภาพมีโยมอยู่คนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะศรัทธาญาติโยมเป็นคนล่ำคนรวยคนมั่งคนมีโอ้เปิ่นจะเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องเป็นหมื่นเป็นแสนซื้อให้ลูกให้หลานเปิ่นก็ได้แต่เปิ่นบัดเนี่ยแต่เปิ่นบัดทำเนอศรัทธาญาติโยมนะเปิ่นบอกว่าเปิ่นบ่เคยซื้อมือถือให้ลูกให้หลานเปิ่นเปิ่นบ่เคยที่จะแนะนำให้ลูกเต้าเราหลานเปิ่นเล่นกงเล่นเกมอะหยังเปิ่นห้ามลูกหลานเปิ่นอย่างเด็ดขาดเปิ่นบ่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้เปิ่นต่อให้เจ้าเฮียนม5ม6มาได้เปิ่นก่อนจบให้บ่ได้มึงก่อนจะซื้อหือทีหลังนี่หรอกเฮาก็ถามว่าโอ้ยมป้อท่านเล็กละอ่อนมันไปโรงเรียนไปนั่นไปนี่เฮาบ่มีโทรศัพท์มือถืออะหยังต่างๆเล็กละอ่อนนี่มันก็อ
จะบัดด้านสมัยก็พระอาจารย์นะเปิ้นฮ้องว่าอาตมาว่าพระอาจารย์นี่เนาะพระอาจารย์นะถ้าเฮาเนี่ยซื้อโทรศัพท์มือถือละอ่อนและละอ่อนเกิดว่าไปติดโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ไปเสียการห้องการเฮียนติดกงติดเกมอย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบถึงการเฮียนของเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเฮาเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเป็นนะปู่ย่าตาทวดคนเนี่ยเฮาก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาฮู้ลูกฮู้หลานโฮอันใดสิ่งที่ดีป้อนให้ลูกอันใดสิ่งที่บ่ดีก็บ่ต้องป้อนให้ลูกเป็นต้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้ผลฮู้ว่าโออันใดดีอันใดสิ่งที่บ่ดีที่จะเอาฮือกับลูกกับหลานเพิ่นนะเพิ่นมีปัญญาที่จะโฮทันเท่าโลกทันเหตุการณ์ของโลกว่านะว่าบัดเดี๋ยวนี้พลังของตังโลกเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันเมนนักกว่าตังธรรมนะตังธรรมเนี่ยมีคนจ้วยกันน้อยขนาดอ่ะตัวเจ้าพันนายในประเทศไทยเขานี่มี300,000กว่าตนสอนแล้วสอนแถมสอนศรัทธาญาติโยมมันบับแป้เนาะ300,000ต่อประชากร60-70กว่าล้านอย่าศรัทธาญาติโยมอย่าเอามันแป้อย่าได้อย่างใดอย่าศรัทธาญาติโยมอย่าเอาศีลเอาธรรมเอากรรมฐานมาสอนเขาอย่างใดมันคือมันแป้ศรัทธาญาติโยมมันบับแป้กันนะมันบับแป้แหงนะเพราะฉะนั้นนี่อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมอีป่อยแม่ตั้งหลายจะต้องเป็นหูเป็นตาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาปาเขาเข้าวัดเข้าว่าปาเขาทําบุญสุนทรทานอันใดที่มันดีก็จี้แจงแถลงไขบอกของเขาอันใดที่มันบ่ดีก็จี้แจงแถลงไขบอกของเขานะอันนี้ก็เป็นการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปโดยบ่ใจว่าโอ้เรื่องของสอนคนสอนไหลกละออนเยาวชนนะเป็นเรื่องของตุเจ้าตุเจ้าต้องทําหน้าที่ต้องสอนมันบ่ใจนะตุเจ้าพระนาย300,000กว่าตนในประเทศนี่มันบ่แป้ศรัทธาญาติโยมที่จะต้องมาสอนนะประชากรนะในประเทศไทยของเรา60-70กว่าล้านคนเนี่ยนะมันบัดตันเพราะฉะนั้นคนติดตันการที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่ถ้าเราสอนเขาหู้จักเหตุหู้จักผลวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมเมื่อเขาหู้เหตุหู้ผลเขามีสติเขามีปัญญาวันหนึ่งเขาก็จะเปกมาเลี้ยงดูมาตอบแทนคุณพ่อแม่นะเหมือนกับที่นะพระธรรมเทศนาได้ว่าเอาไว้นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระธรรมเล็กๆน้อยๆเด้อที่เอานำมาฝากศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ในตอนมาเจ้าวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะต่อไปอาตมาภาพก็ขอรับสายหน้าใหม่จากคณะศรัทธาญาติโยมเด้อนะอาจเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาว08204969710820496971โทรมาได้แล้วเด้อณบัดนี้โทรมาได้นะโทรมานะบัดโทรมาแล้วก็จะจบแล้วเด้อนะเหลือเวลาแหม10กว่านาทีนะอีปล่อยแม่ฟังอยู่ตั้งเชียงใหม่ตั้งลำปูนลำปางแป้นั่นโทรมาเนาะสายที่1โทรมาแล้วเด้อเจริญปอนอ๋อแม่ไล่เปลี่ยนโทรศัพท์ก้ามใจก้าแม่นะอินเทอร์เน็ตแต่นะมันมีปัญหาหน่อยเฮ้ยมันเป็นจะใดก็บอกอืมประเดี๋ยวนี้เดียนเนาะอืมเป็นยากแก้ไขไปตามจาตุหมดนะมันบอกเฮ้ยจะใดมันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตัวนั้นเนาะคุมยากอาแหม1สายเจริญป้อนอ๋อยมป้อจากที่ไหนตังลีตังลีฝนตกอ่ะยมป้อ ตังเวียงป่าเป้าเพวันนั้นก็ตกถึงจะมองกันนะยมป้อวันนั้นนะต่อจุ่มออกจุ่มใจเดี๋ยวมันก็มานายมปอเนาะตามธรรมชาติของมันอดเอาไว้หน่อยเนอะจะทุกหมดนะแนอันนี้จากลีบุญเนาะโทรศัพท์มาให้กำลังใจอาจเจริญป้อน
ในปอบบุญธรรมปอบบุญธรรมสัญญาณชัดเจนก่อตั้งบ้านปงหนองมันก็ธรรมดาเนาะมันจัดสดจัดระบบอินเทอร์เน็ตเนาะมันลดไปสักกำเนี่ยก็ตะกี้เนาะมันหายไปอินเทอร์เน็ตมันหมุนติ้วติ้วติ้วอินะปอบบุญธรรมน่าแสดงว่าแม่นละเน็ตมันลดนั่นเนาะก็ปั๊มปั๊มถ้าบะปั๊มถ้าบะแบ่งเวลาถ้าบะบอกเขาบะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยววันหน้าวันตาก็เมียพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องพอต้องก้อยกันคนเดียวเนาะต้องพอกันคนเดียวไผ่คนเดียวมันเอาละหมดนะจาโตจาโตกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวัดดงชัยพิทยาติกำลังรับชมตัวนะครับเนอหลวงพ่ออาจารย์เลินปอนอีแม่จากตั้งใดจังหวัดลำปางโอ้แม่ตั้งปุ๊บฝนตกก่อนแม่โอ้ฮ้อนขนาดเนาะยึดอ๋อเป็นเมินละหรอบอกศรัทธาญาติโยมเมินละหรอแม่บัดโอ้วิทยุลูกอะบอกลูกหลานซื้อไม้ซื้อดำหัวเลยเนอะซื้อเงินเรียบร้อยแล้วนะได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วเนาะคำนี้เนาะอ๋อหมดนาบนอีแม่เนอะแล้วจะไปลืมโทรมาแหมเนอะพี่แม่ก็ไปกะไปกันหลายก็วันนั้นโอ้ไปกันลำรถนี่ไงอ๋อมันน่ะเฮาก็ไปแล้วมันบ่ได้ป้ากันคนมันหลายลำน้อยแม่เนาะอ๋ออาจารย์หลวงพ่อพระครูวัดน้ำบ่อชาวากะละดีละดีละไปห่วมกันเนาะเขาเป็นคืนสีขาวด้วยกันเขาก็ต้องช่วยกันเนาะแม่ละฮะตัวเจ้ามันหนักอย่า40กระตนก่อนวันนั้นเป็นยังเป็นยังยังก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นยังเป็นยังก่อยเตียวก่อยนี่ยังไปน้อยแม่เนาะเอาละหมดนะแม่เนาะแม่นละโทรมาเอาได้ปะหน้าปะตาก็โทรเอาเนอะจาตุหมดนะต่อไปแฮมหนึ่งสาย2377เจริญปอนแม่จากตั้งใดแม่สุบานล้อมแม่สุอันปิกมาหรือยังก็ไปอยู่ตั้งเชียงใหม่อยู่อ๋อไปอยู่ปุ่นแห่ละก้าบัดเดียวติดตามทำต้อยกันบางคนก็คนเท่าก็กลายเป็นละออนไปแห่นอแม่เนาะโอ้ศูนย์อ่ะศูนย์อ่านกันไปแห่มอดอ่ะคนเท่าก็กลายเป็นละออนละออนก็บ่ฟังคนเท่าคนเท่าก็อ่านบ่ฟังละออนกลายเป็นว่าพอโทรศัพท์ของไผ่ของมันไปแห่ไอ้แม่มันก็ไปเมียเนาะมันก็ไปได้อู้กันเนาะอันเนาะช่วยกันพอกันก้อยเด้อจาตุหมดนะต่อไปแฮมหนึ่งสายเจริญปอนโอ้จากจังใจน่ะตาโทกโอ้แม่น้อยนี่โทรมาตลอดตั้งตาโทกอันหลวงพ่อเจ้าว่าสบายดีเนาะฝนตกก็แม่ทั้งปุ้นโอ้ฮะสู้เวียงปับเป้าบัดได้นี่วันนั้นตกหลายขนาดวันนั้นก่อนหน้าน่ะวันนั้นก็ปัดไปแล้วนะปัดทั้งไปทั่วๆเนออีน่ะบารมีมาเหยตึกเวียงปับเป้าเนี่ยอีแม่เอาละจาตุโมตนานะอีแม่เนอจาจาตุโมตนาบุญอาแอมหนึ่งสายเจริญปอน
เจริญพรจากตั้งใดโยมแม่โอ้วันนี้โทรมาสองฉายแล้วครับนี่ฟังกันหลายก็ต้องปุ้นอีแม่ฟังกันหลายก็ต้องปุ้นโอ้ดีละดีละวันนั้นบัดได้ไปดำหัวกำก้าวันนั้นไปก่อปากันไปก่อแม่ละเนาะมันหลายคันแนหลายตีหลายตางอากาศก็ฮ้อนต้อยเนาะคนเฒ่าคนแก่ต้อยเนาะก็บาเป็นยังนะก็ติดตามกันไปเมื่อกำลังคิดกำลังใจโทรศัพท์มาก็ได้ดอกมรณาบนนะอีแม่เด้อจาตุจาตุโมตนา0820496971 0820496971อันนี้เมมไว้นะอีปอยแม่บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้เบอร์โทรวัดหนองยาวโทรมาเฉพาะตอนติดจะรายการเต่าอันอันนาสุดท้ายญาติโยมนะบัดใจว่าตีสามตีสี่โทรมาอ๋ออันก็ขับใครจะไหวนะนี่ปล่อยแม่จะไปโทรมาตอนดึกเนอะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยนะต่อมันได้สะดุ้งตื่นแล้วมันต้องนอนบัดใครรับแล้วโลอีปล่อยแม่เนาะโทรมาเฉพาะตีอันตอนจะรายการเอาละเนาะเจริญปอน60ฮะอ๋อปดาปดาปดาอันวันนี้ไปห่วมปุ่นก่อติปังเงี้ยวก่อวันนี้วันที่29แม่นว่าแม่นว่าปดาพอดีดีวันอ๋อวันนี้29เมษายนนิมนต์ไปทำความสะอาดที่พระธาตุศรีสองเมืองและวันที่30วันที่39โมงทำบุญถวายหลวงพ่อทันใจแล้วก็ตานถนนแม่นก็ถูกต้องเนาะโอ้โมตนาบุญเนอร์แล้วก็ไปปะกับพุทธเจ้าจาตุโมตนาอันนี้ปาดาเนาะนะแฟนครับตังเวียงสายเวียงปะเป่านะกัลยาณมิตรนะสายตังเวียงปะเป่าอันนี้ปะกันบ่อยนะปะกันงานบุญงานกุศลงานขาวงานดำอะไรต่างๆก็ปะตลอดนะอันนี้ก็คือว่านะเป็นบุคคลสาธารณะนะศรัทธาญาติโยมเนาะอนุโมทนาบุญแฮม7นาทีนะ0820496971เนาะโมทนาบุญสถานโยมติดตามทาง Facebook ตอนนี้ตัวเนอร์โยมวิลาสินีดีโกท่านอาจารย์พระประรัตติชานนท์วัดเวียงมนอันนี้เปิ่นกำลังแปลงอันเปิ่นห้องวำอย่างก็สกายวอล์กนะแล้วก็เปิ่นกำลังเพิ่มเติมตู้โครงการนะหลายสิบล้านเปิ่นนะไอ้ปล่อยแม่นะใครอยากจะไปแอลสกายวอล์กนะวัดเวียงมงมงคลพระนารัมนี่นะก็ไปแอลไปยื้อไปใจไปฮือกำลังใจเปิ่นได้เด้อโมตนาโยมซ่อนกลิ่นนันทกาศโมตนาโยมปีชนาภาสีทาวันนั่นครับโยมแม่เปิ่นเนาะก็มาฮือกำลังที่กำลังใจอาตมาติวัดนี้โมตนาบุญเด้อฮับสายก่อนเจริญป้อนแม่จากทางใดเนี่ยต้องหัวจ้างโอ้อากาศเป็นได้พ่องแม่ฝนตกพ่องก็อ๋อฝนตกก็เอาอันรอแอมสักหน่อยเดี๋ยวมันก็ตกอ่ะน้าแม่เนาะรอฟ้ารอฝนรอต่อไปรอธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ธรรมชาติก็จะจัดสรรให้คนเดียวหน่อยแม่เนาะจาตุมตนาแฮม1สาย2180จากทางใดเจริญปอนเอาสัญญาณชัดเจนก่อนแม่ตั้งปุ่นแม่ฟังตั้งสถานีไหน
บุญญาวาสโอ้โมตนาตั้งสถานีตั้งบุญญาวาสเป็นตัวน้อยแม่เนาะเปิดเล่งสัญญาณให้พ่อแม่เขาได้สดับรับฟังโมตนาตัวเนอร์เป็นกำลังใจให้แม่เนอร์จาตุโมตนา08204969971วัดหนองยาวเหลือเวลาแหม5 นาทีต่ออันโทรมาโทรมาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาทุกคลื่นสีขาวทุกคลื่นสถานีเฮาตั้นทั้งหลายล้วนเป็นคลื่นสีเดียวกันก็คือคลื่นสีขาวนะเพื่อที่จะพักดันสังคมชุมชนอะไรอย่างต่างๆเพื่อเกิดสิ่งที่ดีๆร่วมกันเนาะอาจารย์เลินปอนพี่แม่จากทางใดเนี่ยดอยเต่าสัญญาณชัดเจนก่อตั้งปุ้นตั้งดอยเต่าฝนตกก่อยแม่โอ้ที่จริงตั้งดอยเต่าตั้งปุ้นเนาะน่าจะตกเนาะเพราะว่าอันป่าฝนหนักอ๋อเป็นตกแวดไปฮะเป็นเนี้ยเดี๋ยวแหมสักพักเดี๋ยวมันก็จะเต็มตีของมันละคำนี้นะเนาะธรรมชาติมันก็จัดโตหมดกันนะฟังเนอฟังทุกวันเสาร์นะแม่เนอ6 โมงถึง7 โมง1 ชั่วโมงนะเนออาจารย์ตุโมตนาโอ้ศรัทธาญาติโยมเนาะก็ต่างก็รอฟ้ารอฝนนะเพราะว่าอย่างก็พยากจะฮือควันอะไรอย่างต่างๆนะที่มันอยู่ในบ้านในเมืองของเฮาเนี่ยมันลดลงไปอ่ะพ่องเนาะไปตั้งใดก็มีแต่ฝุ่นแต่ผงแต่ควันไปอ่ะหมดนี้เนาะก็คนก็บ่ม่วนบ่ม่วนตึงใจบ่ม่วนตึงกายจะออกไปก็กลัวเป็นโรคเป็นภัยเนาะเนี่ยโรคตั้งใจก็โอ้บ่ม่วนกับสภาพอากาศเมื่อใดฝ่าฝนมันจะตกอ่ะยันได้มันก็จะได้ชำระล้างนะฝุ่นพิษสารพิษอะไรอย่างต่างๆมันตกลงไปนะเนี่ยมันถึงมาเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างในโลกนี้ซึ่งมันก็บัดแน่บัดนอนเนาะนะเดี๋ยวโควิดแม่นี่นะเดี๋ยวไฟไหม้ประเทศนั่นประเทศนี้ป่าของประเทศนั่นประเทศนี้นี่นะเดี๋ยวอย่างบ้านเมืองเฮามาเดี๋ยวนี้ควันพิษเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เฮาต้องใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นปนห้องว่าเป็นภูมิคุ้มกันเนาะเป็นภูมิคุ้มกันอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มันได้ขันติความอดทนนี่เป็นยอดบารมีธรรมนะสัทธาญาติโยมเป็นยอดบารมีธรรมจะได้อ่ะโอ้พระพุทธเจ้าของเฮาตั้นทั้งหลายบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าขันติบารมีเป็นเก้าเลยนะสัทธาเป็นแหกแก้วเลยนะนะอดทนมาบ่ฮู้กี่10ชาติ100ชาติ1,000ชาติสัทธาญาติโยมนะในแต่ละชาติก็พัฒนาเอาสัจจะบารมีพัฒนาเอาพัฒนาเอาไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าบ่มีความอดความทนนี่นะสัทธาญาติโยมโตนะบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะถ้าบ่มีความอดความทนบ่สามารถที่จะนั่งบำเพ็ญทุกขะกิริยาได้ถึง6 ปีนะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงอย่าสัทธาญาติโยมถ้าบ่มีความอดความทนนี่นะเหมือนพระพุทธเจ้านี่นะพระพุทธเจ้าเปิ่นก็บ่สามารถจะเป็นพุทธเจ้าที่ฮื้อหมู่เฮาเขาได้กราบไว้ได้อ่ะนะเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายต่างเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องใช้ขันติขันติขันตินะขันติก็คือความอดทนนะ9 อดบ่พอ10 อดบ่พอเนาะต้อง100 อด1,000 อด10,000 อด100,000 อดพุ่นน่ะศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายถึงจะมีชีวิตรอดได้อยู่ในสังคมถึงจะได้นั่งแต่นคำเหลืองศรัทธาญาติโยมนะโบราณว่าเอาไว้นะ9 อด10 อดนะถึงจะได้นั่งแต่นคำเหลืองนี่หรอเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายก็ต้องอดทนนะอดทนต่อสภาพอากาศดินฟ้าอากาศฟ้าฝนนะอดทนต่อแรงที่มันกระทบตั้งกายตั้งใจนะอดทนต่อสภาพสังคมที่มันเกิดขึ้นนะอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมในรอบกายในบ้านในเมืองในครอบครัวเฮาต้องมีความอดทนข่มจิตข่มใจของเฮาได้
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สัทธายายมขึ้นอยู่กรรมอกกรรมทนนะอโมตนาสัทธายายมแต่เพียงแต่อีเนอร์นะนำรายการจากสัทธายายมไปแต่เพียงแต่อีเจริญปอน